สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับปฏิบัติอันที่1อยู่บ้านพยายามแยกห้องถ้ามีห้องส่วนตัวได้จะดีมากเลยฮะแยกห้องไปเลยครับแต่ถ้าอยู่ห้องรวมไม่สามารถแยกห้องส่วนตัวได้ก็อย่างน้อยที่ที่เราจะนอนหรือจะกินหรือจะใช้ชีวิตควรจะอยู่ห่างๆกับคนอื่นเมตรถึง2เมตรก็ยังดีอยู่ห่างอยู่มุมนึงไปเลยครับดังนั้นแยกตัวแยกห้องปีกวิเวกโอเคนะครับอันที่2ต้องมีคนดูแลใครล่ะที่จะเป็นคนดูแลที่ดี1คนนั้นควรจะเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวนะครับอายุวัยกลางคนก็ดีคล่องแคล่วดีนะครับสื่อสารได้คุยกับเจ้าหน้าที่รู้เรื่องนะฮะดีมากเลยครับคนคนนี้เลือกอาศัยเลยฮะคือมอบหมายว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนดูแลนะ3นอกจากเราแยกห้องแล้วแบ่งหน้าที่แล้วอันที่3คืออะไรฮะคืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมข้างๆเตียงมีอะไรบ้างครับเอาตั้งแต่ถังขยะก่อนเลยฮะขยะของเราจะต้องเป็นส่วนตัวฝาปิดมีทิชชู่ส่วนตัวหรือจะเป็นผ้าส่วนตัวก็ได้นะครับที่เราเอาไว้ไอจามอะไรใส่นะฮะอันที่3คือแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับอันที่4คือถุงมือหน้ากากนะอันที่5ที่วัดอุณหภูมิอันที่6ถ้าเป็นไปได้ที่วัดออกซิเจนนะครับอันที่7ก็คือพวกผ้าเย็นหรือน้ำแข็งเอาไว้ประกบเวลาเราหัวร้อนหรือตัวร้อนมากๆนะครับอันที่8คือน้ำแก้วส่วนตัวนะฮะขวดน้ำแก้วภาชนะส่วนตัวอันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ละก็คือยา